เฮียเปลี่ยนจุดวันนี้จะพาไปเกาะติดเรื่องราวของฟุตบอลไทยลีกนะครับที่เพิ่งจะเปิดฉากฟาดแข้งกันไปหมาดๆฟุตบอลไทยลีกปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งนั่นก็คือผู้เล่นต่างชาติซึ่งในเมืองไทยวันนี้โควต้าผู้เล่นต่างชาติเยอะมากแต่เราจะไปดูกันว่าผู้เล่นจากชาติไหนเยอะที่สุดในฟุตบอลไทยลีกครับครับผู้เล่นต่างชาติเป็นตัวแปรสำคัญของแต่ละเกมแต่ละผลการแข่งขันนะครับผู้เล่นที่ดีที่สุดในโลกในการส่งออกแน่นอนว่าปฏิเสธไม่ได้ครับบราซิลครับในเมืองไทยมีบราซิลถึง23คนครับแต่ละคนล้วนแล้วแต่เป็นผู้เล่นสำคัญในตำแหน่งกองหน้าและเซนเตอร์ฮาฟนะครับทีมใหญ่ๆมักจะเลือกใช้ผู้เล่นบราซิลที่เราเห็นกันอยู่ก็อย่างเฮอร์เบอร์ตี้เฟอร์นันเดสของ SCG เมืองทองนะครับหรือว่าจะเป็นผู้เล่นบราซิลที่อยู่กับทีมอย่างบุรีรัมย์ซึ่งตอนนี้ย้ายไปแล้วนะครับนั่นคือดิโอโก้นักเตะเหล่านี้สร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมและชัดเจนมากครับใช่ครับขณะที่ชาติที่ขยับรองมาจากบราซิลนะครับก็เป็นโควต้าเอเชียอย่างเกาหลีใต้นะครับเกาหลีใต้มีโควต้าที่เข้ามาในเมืองไทยถึง10คนและนักเตะส่วนใหญ่เป็นตัวหลักของทีมใหญ่ๆทั้งนั้นครับโควต้าเอเชียค่อนข้างชัดเจนนะครับว่ามี1โควต้าต่อ1ทีมเท่านั้นทั้งหมด16ทีมแต่สามารถที่จะเลือกเอาเกาหลีใต้มาถึง10คนอันนี้บ่งบอกว่าได้รับการยอมรับมากกว่าชาติอื่นๆอย่างญี่ปุ่นอิหร่านหรือว่ามหาอำนาจในเอเชียครับขณะที่ต้องแปลกใจสำหรับจำนวนนักเตะต่างชาติในระดับอาเซียนนะครับก็คือฟิลิปปินส์ขยับเข้ามาถึง9คนในฤดูกาลนี้ครับและใน9คนของฟิลิปปินส์ที่มาเล่นอยู่ในไทยล้วนแล้วแต่เป็นนักเตะทีมชาติชุดใหญ่ของฟิลิปปินส์ทั้งสิ้นนะครับตรงนี้อาจจะไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจเพราะว่ามีเงื่อนไขอยู่2อย่างนั่นก็คือนักเตะฟิลิปปินส์เป็นนักเตะที่โอนสัญชาติฟิลิปปินส์ล้วนๆฟิลิปปินส์แท้ๆมีน้อยครับส่วนมากก็จะเป็นฟิลิปปินส์ที่เป็นลูกครึ่งหรือฟิลิปปินส์โอนสัญชาติและก็ถูกนำมาเล่นในเมืองไทยนั่นจึงทำให้ฟิลิปปินส์เป็นชาติในอาเซียนที่มีนักฟุตบอลมาค้าแข่งในไทยลีกมากที่สุดครับขณะที่ทีมใหญ่ๆมหาอำนาจอย่างญี่ปุ่นนะครับปีนี้มาเล่นแค่3คนขณะที่อาเซียนเจ้าอาเซียนอย่างเวียดนามนะครับวันนี้มาตีตลาดได้แค่2คนครับและนี่คือเคลียร์เปลี่ยนจุดนะครับต้องติดตามกันว่านักเตะต่างชาติเหล่านี้จะเคลียร์ให้ฟุตบอลไทยเจริญเติบโตได้ขนาดไหนกันต่อไปครับอย่าลืมกด Subscribe และติดตามความเคลื่อนไหวของ ZS TV แชร์กันครับ